สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12เมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดหนักทั่วโลกนะครับพบว่าเป็นสายพันธุ์ A มีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าข่าวครับกับคุณพีจารุอมพรพันธ์นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับวันนี้เรื่องของอุบัติเหตุที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะครับเตรียมที่จะผนึกกำลังสร้างสงกรานต์ปลอดเหล้าลดการสูญเสียนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์นิพนธ์ชินานนท์เบศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าขานนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่2ประเภทด้วยกันมีทั้งแบบระยะสั้นแล้วก็แบบระยะยาวนะครับเงินฝากเพื่อเรียกแบบระยะสั้นคือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนโดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.17 ต่อปีซึ่งหากผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดส่วนอีกประเภทนึงเป็นเงินฝากระยะยาวหรือว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.19 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.40 ต่อปีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30เมษายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับหรือจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทาง Facebook นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบร่มกันแดดซึ่งสามารถกันแดดกันฝนได้นะครับพับได้จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง1รางวัลเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่าน YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้ร่วมส่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์และเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2566นะครับด้วยการเปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงโดยที่ไม่ต้องชำระค่าโดยสารแต่อย่างใดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับทวนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2566นะครับด้วยการเปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้โดยที่ไม่ต้องชำระค่าโดยสารแต่อย่างใดนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และก็วันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2566นะครับด้วยการเปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้โดยที่ไม่ต้องชำระค่าโดยสารแต่อย่างใดนะครับคำถามคือกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับจัดขึ้นเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ
มาถึงช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้นะครับพูดคุยกับคุณพีจารุอมพรพันธ์นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณพีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสายพันธุ์เอเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าระบาดค่อนข้างรุนแรงครับก็มีเพื่อนมีคนรู้จักหลายคนที่เป็นเป็นด้วยแหละฮะเป็นยังไงบ้างสายพันธุ์เอที่ว่านี้ก็เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์หนึ่งนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านๆมาทั่วๆไปส่วนมากก็จะเป็นสายพันธุ์เอที่พบในคนมากๆก็จะเป็นสายพันธุ์เอกับสายพันธุ์บีนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าซับไทป์ก็คือว่าชนิดย่อยซึ่งย่อยลงไปอีกเป็นสายพันธุ์เอเช่นแบบ H3N2 อะไรอย่างเงี้ยระบาดแตกต่างกันไปค่ะครับครับทีนี้โดยปกติในบุคลิกของเขานี่จะเป็นยังไงไอ้เจ้าสายพันธุ์เอที่ว่านี่ก็เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็คล้ายๆโควิดนะคะก็คือหมายถึงว่ามันก็จะเข้าเซลล์แล้วก็ไปแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอะไรเงี้ยแล้วก็การแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมันก็ทำให้เหมือนกับร่างกายมีภาวะภูมิคุ้มกันต่อต้านนะคะมันก็จะเกิดเป็นไข้ปวดเนื้อปวดเมื่อยเนื้อตัวมีน้ำมูกอะไรเงี้ยมีการอักเสบเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกับก็เหมือนกับเป็นไข้โดยทั่วไปจริงๆแล้วเขาระบาดมานานหรือยังฮะหรือว่าเป็นเชื้อที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วหรือเปล่าครับจริงๆเป็นเชื้อที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะใช่ไหมว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยใช่มันก็จะเป็นมีระบาดทุกปีอะค่ะมากบางปีน้อยแล้วแต่บางปีสายพันธุ์เอเป็นสายพันธุ์หลักบางปีสายพันธุ์บีเป็นสายพันธุ์หลักบางปีสายพันธุ์ A สับไทป์ H1N1 บางปี H3N2 นี้มันก็เปลี่ยนแล้วแต่ใช่อ๋อครับเอาแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะสายพันธุ์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอะไรตอบยาก มันขึ้นอยู่กับอะไรตอบยากเหมือนกันค่ะ คือจริงๆทุกสายพันธุ์อะไรเงี้ยมันก็ระบาดพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าสายพันธุ์ที่มันแบบเด่นขึ้นมามันอาจจะแบบไปมีการกลายพันธุ์อะไรนิดหน่อยที่ทำให้มันแบบโตเร็วกว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะขยับขยายอะไรยังไงใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละตัวเขาจะมีแหมผมจะเรียกผมก็เรียกไม่ถูกเรียกเป็นนามสกุลเขาได้ไหมฮะมันไม่เหมือนกันนะใช่มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นชื่อรหัสของแต่ละชนิดย่อยใช่ไหมคะครับคือเอกับบีเนี่ยเป็นชนิดแต่ว่ามันจะมีชนิดย่อยลงไปอีกเช่น A ก็จะแบบ H3N2 H1N1 H5N1 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ไล่ไปเรื่อยนะฮะซึ่งดูแล้วถ้าเกิดมันเป็นสายพันธุ์ที่มนุษย์เราคุ้นเคยอยู่แล้วมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่สิครับพูดถึงว่าก็ไม่น่ากลัวแต่ว่าบางปีอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกคือบางปีมันก็จะมีเหมือนกับไปกลายพันธุ์ที่ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยที่ทำให้มันยังหน้าตาคล้ายๆเดิมแต่ว่ามันอาจจะแบบแต่งตัวได้เร็วขึ้นหรือว่าแบบต่อโรครุนแรงขึ้นหรือติดง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้ปีนั้นมันเหมือนกับโดดขึ้นมาว่าแบบมันเป็นปีที่แบบระบาดหนักอ๋อฮะแสดงว่าถ้าระบาดแล้วก็เรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็น่าจะเอาอยู่ใช่คือผู้ใหญ่คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างอยู่แล้วนะคะสำหรับไข้หวัดใหญ่มากน้อยต่างกันไปแล้วแต่ว่าฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดหรือว่าเคยเป็นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกคนวัยแบบโตแล้วเกินอายุเกิน5ปีถึงแบบก่อนผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประชากรที่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีอาการก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปัญหามากๆกับเด็กเล็กๆนะคะกับหรือว่าเป็นผู้สูงอายุไปเลยเพราะว่าคนพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนวัยทำงานนะคะใช่เพราะฉะนั้นหรืออย่างเด็กเนี่ยบางทีเขาไม่เคยเป็นมาก่อนครับมันก็จะแบบมันก็จะเป็นหนักใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นหนักนะหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะแบบมีอายุมากแล้วครับการอาจจะแบบตกลงต่ำลงเพราะว่าเคยเป็นมาเมื่อนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ระดับภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือว่าป้องกันการเกิดอาการได้ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะมีความเสี่ยงจะมีมากกว่าคนปกติโดยทั่วไปนะฮะก็จะง่ายครับทีนี้จะเวลาจะไปติดจากไหนฮะทางอากาศหรือว่าทางอะไรก็เ
เหมือนค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นเหมือนโควิดเลยเพียงแต่ว่าดีกว่าโควิดนิดนึงตรงที่มันไม่แอร์บอนก็คือเพราะว่ามันไม่ได้แบบล่องลอยมาในอากาศตอนเนี้ยโควิดเนี่ยมันติดทางล่องลอยในอากาศได้ถ้าว่าบางทีแบบว่าอยู่ในที่ที่มันระบายอากาศไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะติดได้แต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะติดในเขาเรียกว่าเป็น classical route ก็คือหมายความว่าเมื่อก่อนที่โควิดเขาบอกว่าติดอย่างเช่นไอจามแล้วมันมีละอองเสมหะละอองที่คนป่วยไอออกมาแล้วเราซูดเข้าไปอันเนี้ยเป็นได้หรือว่ามือที่แบบคนจามใส่มือนะคะแล้วก็เอามือไปแบบเหมือนกับจับหน้าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ใช่มันก็จะเป็นหรือว่าแบบใช้ผ้าเช็ดหน้าล้างหน้าใช้ผ้าเช็ดหน้าแล้วแบบใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นได้อันนี้เป็นไข้หวัดใหญ่แต่ว่าดีกว่าโควิดหน่อยตรงที่มันไม่แพร่ทางอากาศแบบไกลๆต้องอยู่ไกลๆเอ๊ะคุณพี่ผมถามเป็นความรู้นิดนึงวิวัฒนาการของเขาเนี่ยมันคล้ายๆโควิดไหมฮะจริงๆถ้ามันจะอยู่มานานกว่าโควิดมากนานกว่าแล้วมันก็มีขั้นตอนของวิวัฒนาการในรูปแบบที่ต่างไปจากโควิดคือโควิดเนี่ยมันเป็นไวรัสที่มีสายพันธุกรรมสายเดียวใช่ไหมครับมันแล้วมันก็แบบเวลามันกลายพันธุ์มันก็กลายอยู่ในนั้นแหละแบบเหมือนกับโน่นนี่นี่หน่อยวงวานว่านเครือเขาเนี่ยนะฮะในสายดีเอ็นเอสายไอเอ็นเอของมันครับครับแต่ว่าปัญหาของไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยสายพันธุกรรมของมันเนี่ยมันแบ่งออกเป็นชิ้นชิ้นมันเป็น8ชิ้นแทนที่มันจะเป็นแบบชิ้นเดียวยาวตั้งแต่หัวจนเท้าอย่างเงี้ยค่ะมันแบ่งออกเป็น8ชิ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสการเกิดการกลายพันธุ์แบบรุนแรงมากเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่2ตัวครับมาติดเชื้อในเซลล์เดียวกันหรือในคนคนเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถปล่อย16ชิ้นออกมาปนกันได้แล้วครั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใช่ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเราจับ8ชิ้นไหนไปรวมกันเอาไปประกอบกันมันมีโอกาสสร้างใช่มันมีโอกาสสร้างเขาเรียกว่าไวรัสตัวใหม่ที่แบบบางทีหน้าตามันไม่ใช่แบบต่างจากเดิมนิดนึงอะไรเงี้ยมันต่างเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่เป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแบบการเปลี่ยนครั้งใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็มีมาแล้วในอดีตหลายครั้งแล้วอย่างนี้ต้นเหตุให้เกิดแพนเดมิกที่ผ่านมาปี2009หรือว่าไอ้ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่เขาถือกำเนิดพวกมาในโลกผมไม่รู้เมื่อไหร่นะคุณมิวพีถือกำเนิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจนบัดนี้เขาก็มีวิวัฒนาการของเขามาเรื่อยๆโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงเลยไม่สนใจเลยถูกต้องค่ะมันก็จะมีแบบใหม่ๆมาเรื่อยๆค่ะครับเพราะว่ามันทำอย่างนั้นได้แล้วมันก็ยังทำแบบโควิดได้ด้วยคือเปลี่ยนทีละนิดในแต่ละสายอย่างเงี้ยมันก็ยังทำได้อยู่เพราะฉะนั้นมันมีสองวิธีเอาเรียกง่ายๆแล้วกันมันมีสองวิธีในการกลายพันธุ์ได้มันยิ่งแบบเพิ่มโอกาสครับแสดงว่าเขาก็ยังต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะฮะใช่ค่ะก็คือไวรัสมันก็มีหน้าที่ในการเพิ่มจำนวนของตัวเองนั่นคือมันเกิดมาเพื่อแค่นั้นค่ะอ๋อแต่ทีนี้ผมได้ยินมาเขาบอกว่าถ้ามันระบาดได้เร็วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยรุนแรงจริงไหมคำว่าหรือไม่เกี่ยวหมายความว่า มันบางทีไม่เกี่ยวอะค่ะคือครับระบาดง่ายระบาดง่ายติดง่ายติดง่ายอ๋อระบาดง่ายอาจจะไม่รุนแรงอ่ะใช่ก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่เสมอไปไม่เสมอไปใช่ก็คือขึ้นอยู่กับว่าใครไปโชคดีกับไวรัสตัวไหนมาบางตัวทั้งระบาดง่ายและรุนแรงก็มีแต่อาจจะยังไม่ได้แบบว่าเคยเห็นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเทียบกับไอ้เจ้าเชื้อบางเชื้อที่อันนั้นเป็นเชื้อโรคไม่ใช่ไวรัสคนละอย่างกันเนี่ยใช่ไหมฮะที่จะต้องยกหมู่บ้านเลยทำนองนี้ก็แบบข้าวใหญ่ก็มียกหมู่บ้านก็มีค่ะในอย่างเช่นเด็กที่ซีเซียมอะค่ะโรงเรียนที่ซีเซียมอย่างนั้นนะคะก็คือเด็กทั้งหมดนั้นน่ะไม่ได้เป็นมีผลกระทบอะไรจากซีเซียมเลยคือเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วติดกันเท่านั้นเองมันก็เลยดูเหมือนกับน่าตกใจแต่จริงๆแล้วก็คือตอนแรกได้ยินข่าวมาก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องเป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆไม่ใช่ซีเซียมแน่ๆเพราะแบบดูอาการดูอะไรอยู่แล้วอ๋อที่ปาจีนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับโอ้ทำไมเขาไปคิดเป็นซีเซียมได้ยังไงมันอาการคนละอย่างกันเลยเรื่องกันใช่ใช่ครับแต่ก็เอาล่ะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวิธีการในการที่เราจะป้องกันมันก็ต้องการมันเหมือนกันไหมครับระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะเด็ก
เด็กเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าน้องก็จะแบบเหมือนกับไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมบางทีเขาแบบติดเล่นอย่างเงี้ยกับเพื่อนครับก็ไม่รู้ปัญหามากเลยใช่ในโรงเรียนอนุบาลในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเด็กมันยากนะแต่ว่าเด็กรุ่นนี้เขาอาจจะโตมาพร้อมกับโควิดเขาก็อาจจะมีความสามารถคุ้นเคยอยู่กว่ารุ่นเราใช่ในการแบบป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้แต่ว่าหลักการคือเหมือนการใส่หน้ากากล้างมืออะไรเงี้ยก็เหมือนกับโควิดเลยอ๋อครับเอาแล้วอย่างนี้ถ้าจะไปรับภูมิไอ้รับอะไรนะฮะวัคซีนใช่ไหมฮะมันจะต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะต้องเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะใช่ครับก็มีอยู่ทั่วไปทั้งโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลรัฐครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าศูนย์อนามัยพวกนี้ค่ะถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาจะให้ฟรีอย่างเช่นแบบผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กๆเนี่ยนะกลุ่มเสี่ยงนะใช่แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ฉีดแค่เข็มเดียวครับแล้วก็ครอบคลุมได้4สายพันธุ์เลยทั้ง A แบบA แบบสายพันธุ์ย่อย S1N1 A ย่อย H3N2 แล้วก็ B ย่อยยามากาตะ B ย่อยวิกตอเรียได้หมดอ๋อว่ากันไป A กับ B เข็มเดียวอยู่นะฮะต่อปีต่อปีป่ะฮะเข็มเดียวต่อปีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีแนวโน้มการระบาดที่สายพันธุ์เด่นแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีครับทีนี้แหล่งที่เขาจะระบาดเขาชอบอากาศแบบไหนครับก็หน้าฝนนะคะถ้าเป็นเมืองนอกก็คือหน้าหนาวหน้าหนาวก็คือตอนอบหน้าหนาวใช่ใช่ก็เหมือนโควิดตอนที่ใช่คนมันเหมือนกับมีอาการทางเดินหายใจอยู่แล้วมีการไออากาศแห้งอากาศเย็นต้องอยู่ข้างในตลอดเวลาอยู่ข้างนอกไม่ได้มันก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสของการวนเวียนของอากาศมันไม่ถ่ายเทใช่ถ้าเป็นเมืองไทยก็คือเราไม่มีหน้าหนาวเนาะก็เป็นหน้าแบบ หน้าแบบพอฝนตกอะไรเงี้ยใช่มันก็จะเริ่มแต่อย่างวันนี้นี่อุณหภูมิเกือบ40องศานี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้มันก็ระบาดอยู่นะคะคิดว่าอาจจะแบบมันอาจจะระบาดจากที่อื่นๆทั่วโลก แล้วก็ค่อยๆเข้ามาอะไรเงี้ยอ๋อนี่ตกลงเป็นผลดีของอากาศร้อนนะฮะ มองในแง่ดีมองในแง่ดีไปก่อนเอาละแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็พอเห็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยคุณพีบางทีคนก็ตกใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะเข้าประเทศไทยมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายจากโควิดด้วยหรือเปล่ามันเลยทำให้เรากลัวไปด้วยนะคุณพีก็เป็นไปได้ค่ะที่คือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะคะไม่ถึงว่าการระบาดไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้มันก็คือเป็นการระบาดไข้หวัดใหญ่ปกติมันยังไม่ได้เป็นใช่มันยังไม่ได้ถูกยกให้เป็นแบบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์รุนแรงอะไรเงี้ยไม่มีเป็นปกติเลยแล้วอาการก็คือยังปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรอ๋อถ้าอย่างนั้นน่าห่วงกว่าเดิมครับแสดงว่าถ้าเกิดเราไปเห็นข่าวลักษณะแบบนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตกใจกลัวถูกไหมฮะใช่ถูกต้องค่ะคือมันไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์รุนแรงอะไรทั้งสิ้นมันยังไม่มีหรือแม้กระทั่งไข้หวัดนกก็ยังไม่มีการแบบระบาดรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องกลัวค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนมีหลักปฏิบัติยังไงในการจัดการก็คือกรมอย่างสมมติประเทศเราใช่ไหมคะก็เห็นว่ากรมควบคุมโรคหรือว่าใครที่เมื่อก่อนเคยมีหน้าที่ตปค.อะไรพวกนี้ค่ะที่เขาทำโควิดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกรมควบคุมโรคอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอก็จะออกมาบอกว่าเอาจะออกมาเตือนว่าแบบโอเคตอนนี้มันมีระบาดหนักนะมันระบาดรุนแรงนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ออกมาประกาศเขาแค่ประกาศว่าโอเคมันมีการระบาดเกิดขึ้นให้ประชาชนระวังตัวเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบรุนแรงพูดง่ายว่าเขาจะมีขั้นตอนปฏิบัติของเขาอยู่นะฮะ1 2 3 4ใช่ก็คือถ้ามันรุนแรงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆโควิดถูกไหมคะมันก็จะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินมีการศูนย์มีออกข่าวทุก5 วัน 7 วันอะไรก็ว่าไปครับเพราะฉะนั้นให้ดูโควิดเป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าข่าวออกมาในโลกออนไลน์โดยที่ไม่ได้มีการยืนยันจากหน่วยงานสาธารณสุขของไทยเราก็อย่าไปเชื่อแต่ถ้าเกิดแบบบางคนเขาไปแปลมาจากต่างประเทศแล้วก็มาจัดการลงโซเชียลเลยใช่แต่บางทีคือแบบต่างประเทศนี่มันก็เกินไปนะมีอะไรใช่มันก็แบบใครเขียนก็ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องดูแหล่งข่าวเอาเพื่อความสบายใจนะวันนี้สายพันธุ์ A นี่เป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่แล้วสายพันธุ์อื่นมีอีกไหมฮะมีค่ะก็คือมี A กับ B ที่เป็นหลักที่สุดคนก็ไม่น่ากลัวทั้งคู่เลยมันจะวนไปเรื่อยน่ากลัวสำหรับคนแก่อะไรเด็กใช่ใช่แต่ถ้าสำหรับคนทำงานก็ปกติก็ถ้าติดก็กลับบ้านไปนอนพักอย่าไปติดคนอื่นต่อแค่นั้นอ๋อเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ากินยา ก็กินยาปกติยาแก้ไข้ยาแก้อะไรพวกนี้ไปยาแก้ไข้แล้วก็แบบแต่ถ้าจะเป็นหนักมากๆบางคนมันเป็นหนักมากๆไม่รู้ใช่ไหมใช่เราอาจจะมีภูมิคุ้มกันภาวะภูมิคุ้มกันแย่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันแบบ2-3 วันไม่หายเนี่ยต้องคือต้องกินยาต้านไวรัสแหละแต่ถ้าเป็นคนปกติที่ร่างกายแข็งแรงดีไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็น
โรคอื่นๆไม่ได้เป็นความดันไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ปกติแล้ว 2-3 วันมันก็จะหายถ้าเราพักผ่อนกินพาราแล้วก็นอนซะพูดง่ายถ้ามันแย่ลงแล้วก็กินน้ำเยอะๆแต่ถ้ามันแย่ลงหรือมันไม่ดีขึ้น 2-3 วันก็ต้องไปหาหมออันนั้นก็เป็นปกติก็เป็นไวรัสทั่วไปเลยฮะฟังดูแล้วใช่ใช่ใช่ครับทั่วไปเพียงแต่ว่าเราอย่าไปตกใจอย่าไปตื่นกลัวมากกันแล้วกันนะครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับคุณพีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพีจารุอมพรพันธ์นะครับนักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะครับเรื่องของไข้หวัดสายพันธุ์เอนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องของการเตรียมผนึกกำลังสร้างสงกรานต์ปลอดเหล้าเพื่อลดการสูญเสียจะทำได้อย่างไรหมายถึงอุบัติเหตุนะครับพูดคุยกับนายแพทย์นิพนธ์ชินานนท์เวชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าขานครับส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และก็วันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยการให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยสามารถโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงได้โดยที่ไม่ต้องชำระค่าโดยสารแต่อย่างใดเนี่ยนะครับคำถามคือกิจกรรมนี้จะมีขึ้นเมื่อไหร่นะครับจะมีขึ้นเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ